โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ FIVB วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เป็นการแข่งขันในรอบแรกสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2566ที่ประเทศบราซิลและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมบราซิลจะพบกับทีมเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันของกลุ่มที่4จัดที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเวลา 12:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมบัลแกเรียจะพบกับทีมแคนาดาเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่3จัดที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเวลา 16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมโปแลนด์จะพบกับทีมตุรกีเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่3จัดที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเวลา 19:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมสาธารณรัฐโดมินิกันจะพบกับทีมอิตาลีเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่3จัดที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยจะพบกับทีมสหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่4จัดที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเวลา 3:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมญี่ปุ่นจะพบกับทีมเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันของกลุ่มที่4จัดที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเช้าวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมบราซิลจะพบกับทีมเซอร์เบียเป็นการแข่งขันของกลุ่มที่4จัดที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลสามารถรับชมการแข่งขันของทีมชาติไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ช่องทางออนไลน์ bakkaboon.tv แอปพลิเคชัน CH7HD และทางเทโรดิจิตอลลิงก์ชมสดทุกคู่มีแนบอยู่ในช่องคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ